ดีค่ะคุณผู้ชมคะสวัสดีวันที่9เดือน9นะคะวันนี้อยู่กับพราวศรีนีนาสดพูลในรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้วค่ะเขาบอกว่า9เดือน9เนี่ยหลายคนบอกว่าวันนี้เป็นวันดีนะคะเป็นวันที่ชีวิตจะก้าวไปสู่ความมั่งคั่งความสดใสความสุขแต่มันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าในแง่มุมของการลงทุนเนี่ยก็ชักไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะตลาดหุ้นปรับตัวลงแรงเหลือเกินนะคะโดยเฉพาะตลาดสหรัฐ3วันติดแล้วคุณผู้ชมดูดาวโจนส์ตกแล้วตกอีกตกแล้วตกอีกนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหหุ้นหลายตัวก็ปรับตัวร่วงลงแรงมากๆเลยอย่าง Nasdaq เนี่ยหลังจากที่ทำนิวไฮอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ก็เริ่มเจอแรงเทขายทำกำไรเขาบอกว่าหุ้นตัวที่ทำสถิติลงมา 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ภายใน3วันก็คือเทสลานะคะแม่ก่อนอันนี้ก็ขึ้นแรงซะจนแบบตามกันไม่หวาดไม่ไหวตอนนี้พอบทจะลงก็ลงแรงมากๆเลยนอกจากตลาดหุ้นที่ลงแรงแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็ปรับตัวร่วงลงมาเยอะนะคะตอนนี้ราคาต่ำกว่า37ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเข้าไปแล้วจะมีก็แต่ทองคำนะคะที่ดูเหมือนว่าจะเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาบ้างเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ในแง่ของการลงทุนหรือว่าการจะสร้างความมั่งคั่งหรือว่าสร้างเงินในกระเป๋าให้มากขึ้นเราจะโฟกัสคุยกันเรื่องของราคาทองคำค่ะคุณผู้ชมว่าทองคำนะตอนนี้น่าสนใจจะเข้าไปลงทุนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ในแง่ของนักวิเคราะห์จะมีคำแนะนำอย่างไรกันบ้างติดตามช่วงนี้กันเลยกับเทรดทำเงินค่ะวันนี้นะคะมาพูดคุยกันค่ะกับคุณเบนจมามาอินนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG อยู่ในสายแล้วคุณเบนจมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพลวค่ะโอ้โหช่วงนี้ไม่รู้จะหนีไปไหนดีหุ้นก็ลงแรงน้ำมันก็ลงเยอะใช่ย่อยเลยทองคำแล้วฮะสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างก็มีร่วงตามลงมาบ้างนะคุณแพลวค่ะเมื่อวานนี้ถ้าใครตามราคาก็จะเห็นได้ว่าทองมีการลงไปทำโลสุดในระหว่างวันบริเวณ 1,906 ยูโรต่อออนซ์ค่ะเป็นลักษณะของการเทขายทองคำออกมาตามการร่วงลงของตลาดหุ้นสหรัฐรวมถึงการร่วงลงของราคาน้ำมันนะคะช่วงระยะแรกๆเนี่ยจะเกิดการขายทองคำออกมาเพื่อถือเงินสดนะคะรวมถึงโฟลว์ส่วนหนึ่งก็ไหลเข้าตัวสกุลเงินดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยค่ะอันนี้เองเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ทองเนี่ยมีการดิ่งลงก่อนค่ะร่วงไปแตะ 1,906 ก่อนที่จะดีดตัวขึ้นแรงค่ะคุณแพลวมีแรงซื้อ buy the dip ทำให้ทองดีดขึ้นมา3เหรียญเลยนะคะแล้วก็กลับมาปิดตลาดในแดนบวกได้สำเร็จแต่ทั้งนั้นค่ะภาพรวมการเคลื่อนไหวของทองคำยังคงผันผวนนะคะตราบใดที่ทองคำยังไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือแนวต้านในระยะสั้นๆบริเวณ 1,940-1,945 ยูโรต่อออนซ์ในเอาได้ยังวางใจไม่ได้ค่ะคุณแพรเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่นักลงทุนที่ขายที่ถือไว้หรือว่าซื้อเมื่อคืนนี้เนี่ยเป็นจุดในการขายทำกำไรออกไปก่อนเพื่อลดความเสี่ยงนะคะยกเว้นว่าทองจะสามารถขึ้นไปยืนเหนือประมาณ 1,945 ได้อย่างแข็งแกร่งก็ค่อยถือต่อค่ะไปรอขายที่แนวต้านถัดไปบริเวณ 1,956 ยูโรต่อออนซ์ในทางกลับกันแนวรับเมื่อวานนะคะซึ่งเป็นโลโซนนั้นเนี่ยประมาณ 1,906-1,902 จะถือว่าเป็นแนวรับสำคัญในระยะนี้ค่ะคุณแพลวถ้าหากว่าไม่หลุดโซนนั้นนะคะแบ่งพอร์ตเข้าซื้อได้แต่แนะนำว่า stop loss ทันทีถ้าทองคำมีการหลุดระดับ 1,902 ลงมาเพื่อถอยจุดซื้อไปยังแนวรับถัดไปซึ่งค่อนข้างลึกค่ะแนวรับถัดไปในกรณีที่หลุดประมาณ 1,906-1,902 เนี่ยเราประเมินไว้อยู่ในโซน 1,885 ยูโรต่อออนซ์เลยค่ะคุณแพลวเราคุยกันเรื่องแนวรับแนวต้านในระยะสั้นกันไปทีนี้ว่าด้วยความมั่นใจของนักลงทุนบ้างค่ะคุณเบนจะมาก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่าอู้ทองคำเนี่ยจะเป็นทิศทางที่แบบเป็นแนวโน้มขาขึ้นกันไปแบบยาวๆเลยเพราะปัจจัยหลายๆอย่างมันเอื้อแต่ณสถานการณ์ตอนนี้ถ้าดูจากในแง่พื้นฐานมันยังซัพพอร์ตความเชื่อนั้นอยู่ไหมคะปัจจัยพื้นฐานส่วนหนึ่งก็ยังคงอยู่ค่ะคุณแพลวแต่ปัจจัยลบหลายๆตัวก็เพิ่มเข้ามาเหมือนกันค่ะคุณแพลวปัจจัยพื้นฐานที่เคยหนุนทองเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำถึงติดลบก็ยังคงอยู่นะคะการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินจากเฟดรวมถึงธนาคารกลางทั่วโลกก็ยังคงอยู่ค่ะซึ่งแนวโน้มที่ดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำหรือเม็ดเงินนะคะอัดฉีด QE เข้ามาเนี่ยแน่นอนว่าเป็นปัจจัยหนุนทองคำในระยะยาวจริงแต่ว่าปัจจัยกดดันที่เพิ่มเข้ามาในระยะสั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 ค่ะคุณแพรค่ะหลายๆตัวนะคะมีการออกข่าวมาว่าน่าจะเริ่มการผลิตได้อย่างเร็วสุดเนี่ยอาจจะก่อนการเลือกตั้งสหรัฐซะด้วยซ้ำนะคะ
หรือถ้าหากว่าเป็นการอนุมัติวัคซีนเพื่อใช้ในแพร่หลายนะคะอาจจะเกิดขึ้นอย่างเร็วสุดก็คือปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนต้านโควิดถือว่าเป็นปัจจัยกดดันนะคะที่อาจจะทำให้ทองคำเนี่ยเสี่ยงจะถูกขายออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนที่ลงทุนทองต้องระมัดระวังมากขึ้นค่ะคุณแพลวถึงแม้แนวโน้มระยะยาวทองคำยังเป็นบวกนะคะเพียงแต่ว่าระยะสั้นๆเนี่ยทองคำยังคงมีความผันผวนเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเลยนักลงทุนควรจะลงทุนในระยะสั้นๆเป็นหลักสองควรจะตั้ง stop loss เอาไว้ยิ่งณขณะนี้เนี่ยทองคำยังคงไซด์เวย์ออกด้านข้างนะคะอาจจะเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนที่มีเวลาตามราคาค่ะแต่สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยอาจจะต้องรอการอ่อนตัวของราคาลงมาเท่านั้นถึงจะเข้าซื้อกลับกันพอทองคำมีการทดสอบระดับแนวต้านก็ไม่ต้องถือยาวค่ะขายทองกำไรออกไปก่อนเพื่อลดความเสี่ยงก็จะถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับความผันผวนของราคาในระยะนี้ค่ะโอเคได้ค่ะคุณเบนจามาวันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับคำแนะนำนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะวันที่9เดือน9นะคะมาคุยกันหน่อยเรื่องการลงทุนในทองคำก็ทราบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นย้ำกันอีกรอบค่ะเวลาจะถามถึงผลตอบแทนว่าแต่ละสินทรัพย์เนี่ยลงไปแล้วมันได้อะไรต้องถามตัวเองด้วยว่ารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนเพราะคนรับความเสี่ยงได้มากก็จะมีกลยุทธ์การลงทุนอีกแบบนึงคนรับความเสี่ยงได้น้อยก็จะมีกลยุทธ์การลงทุนอีกแบบนึงซึ่งมันไม่เหมือนกันนะคะนี่เป็นเบสิกหลักเลยของเรื่องการลงทุนช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาหาอะไรที่ชัวร์กันดีกว่าเพราะถ้าเล่นเกมกับเราเนี่ยได้ของรางวัลชัวร์ในหุ้นละพันมะละกอตอนนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรแบคเซเว่นจุลินทรีย์มีชีวิตที่มีประโยชน์ประกอบด้วยแลคติกแอซิดแบคทีเรียผสมมากถึง6ชนิดพร้อมทั้งออริโกแซคคาไรด์หนึ่งในผลิตภัณฑ์จากอินเตอร์ฟาร์มามานั่นก็คือหุ้นละพันวลกองเกมทายหุ้นลุ้นสนุกแถมได้ความรู้มีมาแจกคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันเลยนะคะท่านที่โชคดีตอบคำถามถูกก็จะได้รับไปเลยค่ะฟันกิฟต์การ์ดมูลค่า 1,000 บาทจากบลจ.วันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนทั้งในและต่างประเทศนะคะใครที่มีคำถามเรื่องการลงทุนการซื้อกองทุนรวมก็ติดต่อไปได้ที่บลจ.วันค่ะเอาล่ะวันนี้มาดูคำใบ้กันเลยนะคะทางทีมงานเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแล้วก็อาหารมาให้ได้ร่วมทายกันมากันแบบ3คำใบ้เลยนะคะแน่นอนว่าพอเป็นเกษตรอาหารราคาหุ้นผันผวนตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์กิจกรรมการผลิตส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ใครทำเกษตรอยู่ภาคใต้เขาไปผลิตในภาคใต้บ้างแล้วก็ข้อ3นะคะผลิตและจัดจำหน่ายยางธรรมชาติแบบครบวงจรอุ๊ยง่ายอยู่นะคะกลุ่มเกษตรราคาผันผวนตามสินค้าโภคภัณฑ์เขาปลูกอะไรกันน่ะภาคใต้คุณผู้ชมคือถ้าเฉลยมาเนี่ยมันแบบใช่เลยอ่ะผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายยางธรรมชาติแบบครบวงจรแล้วเขาก็มีบริษัทที่เป็นบริษัทลูกด้วยนะคะเข้ามาพร้อมๆกับโควิดเลยแล้วก็ราคาในแบบโอ้โหพุ่งปี๊ดมากขึ้นชื่อว่าเป็นหุ้นถุงมือทองแต่นี่ไม่ใช่เฉลยเฉลยหรือว่าหุ้นละพาวละกองวันนี้เป็นหุ้นแม่ของเขานะคะใครเป็นแม่ถุงมือทองอ่ะตอบกันเข้ามาค่ะคุณผู้ชมผู้โชคดีเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปนะคะก็จะได้รับไปเลยฟันกิฟต์การ์ดมูลค่า 1,000 บาทจากบลจ.วันย้ำกันอีกรอบนึงเราไม่ได้แจกเป็นเงินสดนะคะแต่แจกเป็นฟันกิฟต์การ์ดมูลค่า 1,000 บาท 1,000 นี้จะต่อยอดไปเป็นเงินเท่าไหร่ก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจด้านการลงทุนความสม่ำเสมอแล้วก็วินัยในการลงทุนด้วยนะคะพูดถึงเรื่องการลงทุนค่ะคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะที่รวยขึ้นมาเป็นเซียนหุ้นเป็นเสียเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สำเร็จในแวดวงการลงทุนในยุคปัจจุบันนี้ไม่ได้เริ่มต้นที่เงินเยอะนะคะบางท่านเริ่มต้นด้วยเงินล้านเดียวบางท่านเริ่มต้นด้วยเงินไม่ถึงล้านอย่างเสียยักษ์เนี่ยเริ่มต้นด้วยเงิน2ล้าน5แสนบาทปัจจุบันพอร์ตการลงทุนโอ้โหเป็นพันล้านเขาทำได้อย่างไรอันนี้คือความต่อเนื่องคือวินัยและความตั้งใจสุดๆเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ท่านเห็นว่าการลงทุนเป็นอาชีพหนึ่งก็ตั้งใจกับมันให้เต็มที่นะคะรายการของเราก็อยู่เคียงข้างนักลงทุนเสมอวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะแพรวแล้วก็ทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ